ฮือฮากันมากเลยนะครับในส่วนของกัญชาตอนนี้เราก็มีการปลดล็อกอะไรกันไปต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็มาอย่างโรงพยาบาลอภัยภูเบศเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดทำเมนูนี่มันรู้ใครได้ไปลองชิมบ้างหรือยังคุณอัญญานะ คุณผู้ชมที่เคยไปลองชิมดูแล้วเนี่ยนะครับก็มาเล่ากันได้นะครับเขามีการเปิดตัวกัญชารสนะครับเป็นร้านอาหารกัญชาแห่งแรกของประเทศไทยนะครับรสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะเปิดตัวกัญชารสร้านอาหารกัญชาแห่งแรกนะบอกว่าเป็นร้านเนี่ยเอาใจสายเขียวนะครับมีเมนูกัญชาชูรสชาติด้วยสมุนไพรไทยโบราณในรูปแบบอาหารฟิวชั่นกัญชาไทยนะครับมี4เมนูที่จะมัดใจผู้นิยมสมุนไพรเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาดูนะครับเมนูที่1ชื่อนี้นะฮะแหมคนตั้งชื่อก็นะต้องชมเลยนะฮะเก่งมากรื่นเริงบันเทิงยังเติมเต็มทุกคำสุขล้ำทุกเวลาเขาจะมีคำอธิบายว่าใส่กัญชา5ใบต่อจานย้ำนะคะว่าเฉพาะใบอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าตามกฎหมายที่เขายกเว้นเนี่ยเขายกเว้นให้เฉพาะใบอย่างเดียวนะไอ้พวกช่อดอกกิ่งก้านลำต้นเปลือกรากเส้นใยเนี่ยอันนั้นไม่เข้าข่ายนะคะที่ยกเว้นว่าไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยเป็นเพียงแค่ใบอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าการจะเอาใบไปใช้เนี่ยมันก็ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมพอเหมาะพอสมว่าถ้าหากว่ามันเป็นอาหารจานที่ต้องใช้ความร้อนอย่างเช่นต้มกับผัดเขาก็จะมีองค์ความรู้ว่าจะต้องใช้กี่ใบถ้าหากว่าใบไอสารนี่มันโดนความร้อนและอะไรยังไงถ้าเป็นยำต้องใช้กี่ใบคือตรงนี้มันเป็นองค์ความรู้นะคะที่เอามาเนี่ยเขาขายในโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ขายตามอยู่ไหนอยู่ถนนเส้นไหนนะฮะดูเมนูกันก่อนนะฮะเมนูที่2กระเพราสุกใจกินมื้อไหนก็ไม่เบื่อนะครับใส่กัญชาครึ่งใบต่อจานเท่านั้นเองนะครึ่งใบเท่านั้นครึ่งใบเองนะโอ้บางคนบอกขอเยอะๆเหมือนกระเพราได้ไหมไม่ต้องนะอย่างผมเนี่ยผมไปร้านขายผักกะเพราเนี่ยหลังๆเนี่ยผมเบื่อคือขวงใบกะเพราไม่รู้เป็นไรมันก็ไม่มีกลิ่นกะเพราติดผัดกะเพราไม่มีกลิ่นอ่ะผมบอกพี่ขอใบกะเพราเยอะๆเลยนะแล้วก็เป็นกะเพราที่ต้องไม่ใส่แครอทไม่ใส่ถั่วฝักยาวไม่ต้องใส่ผักอะไรใส่แต่กะเพราได้ไหมผิดกฎบัตรของสหประชาชาติเรื่องผัดกะเพรา นะอันนี้ใส่แค่ครึ่งใบนะเมนูที่3ขนมปังคิกคักนี่กินเสริมเวลาพักแล้วจะรักทุกคำได้เรียนแบบคือชื่อมาได้แบบว่ากินแล้วคิกคักคิกคักเลยนะใส่กัญชา2ใบต่อจานนะครับเมนูที่4นี่เล้งแซ่บสดเพลินช่วยเจริญอาหารใส่กัญชา5ใบต่อจานนะครับร้านอาหารนี้จัดทำขึ้นโดยโรงพยาบาลอภัยภูเบศซึ่งถือเป็น1ในเมนูคนรักสุขภาพแบบใหม่เป็นการต่อยอดนโยบายปลดล็อกกัญชาที่อนุญาตให้ใช้กิ่งก้านใบของต้นกัญชาโดยไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องได้รับการรับรองร่วมกับภาครัฐและสามารถยืนยันผลผลิตกัญชาจากสหกรณ์ชุมชนได้นะครับอันนี้ก็ทำขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ให้กับอาจจะวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยจะเอาไปพัฒนาเป็นธุรกิจสร้างรายได้หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจอาหารสีเขียวในประเทศไทยนะครับตอนนี้มีให้ชิมที่เดียวก่อนนะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเขาเปิดทุกวันนะฮะใช่ค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะถ้าหากว่ามีผู้ประกอบการท่านไหนเนี่ยดูแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสนใจฉันอยากจะทำเมนูแบบนี้บ้างเนี่ยทำได้ไหมทางแพทย์หญิงโสระยาธรรมรักษ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเปิดแคมเปญนี้ขึ้นมาเป็นการเปิดตำรับเมนูอาหารจากใบกัญชาเนี่ยนะคะโดยมันจะมีองค์ความรู้อย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าหากว่าคุณจะเอามารับประทานกันในครอบครัวเนี่ยนะคะเอามาปรุงอาหารเนี่ยแกง1หม้อเนี่ยใช้ประมาณ3ยอดแล้วก็สามารถจะทานได้ทั้งครอบครัวสำหรับการบริโภค1คนไม่ควรจะเกิน 5-8 ใบต่อวันนะคะไม่ควรเกิน 5-8 ใบต่อวันเดี๋ยวมันจะหัวเราะคิกคักการงานไม่ทำแต่เห็นเรา2คนหัวเราะกันอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้บริโภคใบกัญชาแต่อย่างใดนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะทางคุณหมอโสระยาบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะนำเอาใบกัญชาไปปรุงนั้นนะคะเขาจะมีการอบรมให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรจะมีหลักสูตรอบรมให้ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรนะคะโดยจะนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับอาหารไทยให้มีคุณค่าต่อสุขภาพอย่างแท้จริงโดยถ้าหากว่าผู้ประกอบการสนใจจะซื้อใบกัญชาเนี่ยนะคะ
เขายังไม่ให้ปลูกเองมั้งยังไม่ให้ปลูกเองยังไม่ให้ปลูกเองนะคะปลูกแบบมีเงื่อนไขต้องเป็นกลุ่มต้องจดทะเบียนต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะคุณจะต้องไปซื้อใบจากวิสาหกิจคือใบที่ว่าคือใบกัญชานะคะคุณต้องไปซื้อใบกัญชาจากวิสาหกิจชุมชนที่รับอนุญาตให้ปลูกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแล้วก็สามารถจะตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของอย.ค่ะแต่ส่วนที่สามารถดำเนินการได้เลยเนี่ยคือกัญชงนะคะกัญชงเนี่ยจะมีสารเมา THC เนี่ยน้อยกว่ากัญชาอย่างไรก็ตามค่ะทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวคุณรอแป๊บหนึ่งโรงพยาบาลกำลังจัดทำหลักสูตรให้ไอ้พวกเมนูชื่อเก๋ๆเหล่านี้เนี่ยให้ผู้ประกอบการไปเรียนรู้ว่าวิธีการในการที่จะเอากัญชาไปใช้ต้องใช้กี่ใบอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเขาดำเนินการเรื่องนี้ข่าวเนี่ยผมนึกถึงตอนแรกๆที่มีการเคลื่อนไหวให้กัญชาปลดล็อกจากยาเสพติดแล้วก็ด่ากันคือนี่เป็นลักษณะของบ้านเราในระยะหลังๆนะคุณอนันทยาด่ากันแล้วก็เอื้อทุนใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้จะผูกขาดเนี่ยมีข่าวว่านายทุนไปปลูกกัญชาที่ประเทศเพื่อนบ้านพอปลดล็อกปุ๊บเขาก็จะผูกขาดขายกัญชาแต่เพียงผู้เดียวแต่สิ่งที่เราเห็นคือรัฐเนี่ยพยายามทำเป็นขั้นเป็นตอนนะแม้แต่เรื่องอาหารเนี่ยก็เอาจักรพยาไพบูเบศทำนำร่องให้ดูเป็นโมเดลก่อนแล้วใครอยากจะขายใครอยากจะทำมาเรียนกับเขาคือไม่ใช่พูดเอ้าเราปลูกกัญชาได้แก้กฎหมายฉบับเดียวจบมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะนะเพราะมันก็อาจจะมีผลกระทบอะไรอีกหลายด้านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยใครสนใจคุณเดินทางไปปราจีนบุรีเลยค่ะไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรนะคะที่นั่นเนี่ยมีตึกสวยๆมีตึกเก่าสวยๆแล้วก็มีโรงพยาบาลแล้วก็มีสปาเพราะว่าเขามีนวดแล้วก็ไปทานอาหารเมนูต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ที่โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงเรื่องของการนำสมุนไพรมาทำยามาใช้ในการรักษาในรูปแบบต่างๆที่ดีเลิศที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูนะคะที่มีคนไปทานมาแล้วแล้วก็บอกว่าชื่อว่ากะเพราสุกใจกับขนมปังคิกคักกินแล้วคิกคักจริงๆค่ะต้องไปลองกันหน่อยนะต้องไปลองค่ะกินแล้วคิกคักคิกคักเป็นยังไงมีเวลาผมจะไปแล้วจะซื้อขนมปังคิกคักเนี่ยมาแจกคุณนันทิยาให้ลองกินดูว่าคุณผู้ชมบอกว่าแค่นี้เธอสองคนก็หัวเราะร่วนกันจนฟังไม่รู้เรื่องแล้วยังจะหัวเราะอะไรอีกจากปราจีนบุรีนะครับขอขึ้น